กูเนี่ยกูจะปล่อยสร้างหักในเหี้ยดำเนี่ยตอนพี่โอแล้วแต่เราเกลียดเป็นอย่างนั้นเลยเรื่องเป็นยังไงครับที่เราจะมาร้องเรียนลองเล่าให้ฟังหน่อยก็มาทำงานที่เนี่ยก็คือในข้อตกลงก็คือเขาให้พวกหนูลงแท็กหนึ่งคือ10 วันสมมติว่าหนูจบวันนี้คือครบวันที่10แต่พวกหนูจะได้รับตังค์พรุ่งนี้พวกหนูจะได้รับตังค์แต่ตอนเนี้ยคือ10วันแล้วพวกหนูยังไม่ได้รับตังค์แล้วพอมาวันที่11คือเขาออกมาประชุมของพวกหนูว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนไปนะคือผัดวันไปอะค่ะผัดวันไปเขานัดพวกหนูคือวันที่28คือวันนี้คือคืนของเมื่อวันเนี้ยครับวันที่28พวกหนูคือติดต่อเขาไม่ได้เลยแล้วเขานัดเวลาหนูไว้ด้วยว่าคือ3 ทุ่มของวันที่28คือ21 นาฬิกาค่ะของวันที่28พวกหนูคือติดต่อเขาไม่ได้เลยพวกหนูไม่ได้รับตังค์แล้วทีนี้หลังจากเวลา3 ทุ่มขึ้นมาพวกหนูก็พยายามติดต่อกันเรื่อยคือติดต่อเขาไม่ได้ไม่ได้การตอบรับกลับมาอะไรเลยคือตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยถึงเวลาเนี้ยคือตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ละคนนี่ที่เขาไม่จ่ายเนี่ยกี่บาทคนละเท่าไหร่คนละวันละตกวันละ 1,200 บาทต่อคนใช่ค่ะทั้งหมดกี่คนนะครับที่ไม่ได้ประมาณ60-70คนนะคะ60-70เลยเหรอใช่ๆภายใน1ล้านเดียว60-70คนแล้ววันนี้เราเดินทางมาแจ้งความเนี่ยกี่คนวันนี้มาแจ้งความประมาณ60คนได้ประมาณ50-60คนได้เพราะว่าหนูก็ไม่ได้นับด้วยนะหนูพูดไปพอคร่าวๆก็คือวันนี้ก็คือนับคร่าวๆก็คือประมาณ60คนได้กลับไปแล้วบางส่วนที่ไม่ได้รับตังค์จากที่เขาใช้แรงงานพวกหนูไปหนูก็ไม่ทราบว่าทำไมพวกหนูถึงเขาเป็นคนไทยหรือต่างชาติครับต่างชาติค่ะต่างชาติแต่ที่หนูรู้มาได้จะเป็นคนอเมริกาที่ดูในพาสปอร์ตของเขาที่ส่งมาเป็นหลักฐานพอคร่าวๆก็คือเป็นคนอเมริกาครับแล้วหลังจากแจ้งความร้องทุกข์แล้วเนี่ยเราจะยังไงต่อเราอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยก็คืออย่างเงี้ยก็คือหลังจากที่แจ้งความไปแล้วก็เหมือนแบบคดีทั่วๆไปอะเนาะหนูก็อยากให้แบบตำรวจช่วยบ้างตำรวจช่วยแบบสืบตามคำที่พวกหนูร้องทุกข์ไปตามคำที่พวกหนูร้องทุกข์ไปว่าผู้ชายคนนี้อยู่ตรงนี้เพราะว่าพวกหนูบอกสถานที่อยู่ของเขาไปแล้วสถานที่อยู่ของเขาคือตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ไปที่ทำงานไปอะค่ะที่หนูออกมาร้องทุกข์กันวันนี้ที่พวกหนูยังไม่กลับที่จริงแล้วตีสามมาเป็นเวลาที่หนูต้องกลับบ้านอยู่แล้วพวกหนูต้องกลับบ้านอยู่แล้ว
แต่ณตอนนี้จะตีสี่ตีห้าแล้วพวกหนูไม่ยอมกลับเพราะว่าพวกหนูอยากได้รับตังค่าแรงค่าแรงที่พวกหนูทำงานให้เขาทำงานให้เขาแต่ละวันไม่ใช่มันไม่เหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากหนูต้องมาทนยืนใส่รองเท้าส้นหนึ่งอ่ะสองนิ้วสองนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยในเวลา7ชั่วโมง8ชั่วโมงหนูก็ต้องอยากได้ค่าแรงของหนูเองหนูเหนื่อยเพราะว่าในค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนของทุกคนน่ะหนูวางพื้นไว้เลยทุกคนต้องส่งให้พ่อให้แม่อย่างน้อยอ่ะทุกคนต้องมีค่าลูกค่าลูกค่าพ่อค่าแม่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วไหนจะค่ากินของแต่ละคนในแต่ละชีวิตประจำวันของแต่ละคนต้องมีใช้กันอยู่แล้วไหนจะค่าเช่าห้องที่อยู่ณจุดเนี้ยแล้วเราคิดว่าเนี่ยทั้ง30 40 50คนเนี่ยที่มาเราคิดว่าจะได้ไหมจากเขาเนี่ยเรามีความหวังตอนเนี้ยหนูอยู่ความหวังน้อยเปอร์เซ็นต์แบบความหวังน้อยมาก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 ในสิ่งไปช่วยจริงๆใช่น้อยมากในสิ่งที่พวกหนูจะได้หนูคิดว่าตอนนี้ถ้าพวกหนูลองถูกไปอย่างเงี้ยน้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่หนูจะได้เพราะว่าอะไรหนูคือแบบหนึ่งหนูก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้ว่าถ้าหนูพวกหนูกลับไปอย่างเงี้ยจะมีคนติดตามให้หนูหรือเปล่าแต่หนูอยากวอนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเทพเจ้านู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยหนูอยากได้ค่าแรงจุดเนี้ยเพราะว่าหนูยืนมา10วันเนี่ย